ายดีกันนะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะในสวนหลังบ้านหลังจากที่มีพายุเข้านะคะก็วันนี้ก็ฝนตกตอนเช้านิดนึงนะคะก็มีแตงกวานะคะเล็กๆลูกเล็กๆนี่ค่ะก็มี1 2ประมาณ 2-3 ลูกนะคะให้เห็นกันก็มีต้นข้าวโพดนะคะอันนี้เนี่ยจะทำตกไว้อะค่ะพวกป๊อปคอร์นที่ทำตกไว้ก็เขาก็ขึ้นมาก็ลองดูนะคะว่าจะขึ้นเป็นฝักไหมและนี้เริ่มปลูกเป็นกะหล่ำปลีนะคะแต่ว่าก็มีหนอนมาแล้วค่ะกัดกินไม่รู้ก็เป็นพวกหนอนตัวเล็กๆเนี่ยนะคะมองไม่เห็นเขากัดกินแล้วแล้วก็มีกะหล่ำปลีนะคะดอกกะหล่ำพวกนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นบีทรูทนะคะสีแดงใบสีแดงแล้วก็นี่พริกของเรานะคะเดี๋ยวจะรอให้เป็นสีแดงก่อนนะคะแล้วก็เก็บไปใบกะเพรานะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ตรงนี้นะคะเมื่อวานคือไฟเพิ่งมาค่ะก็เลยทั้งวันนะคะไฟไม่มีทั้งคืนก็เลยไปซื้อเครื่องเจเนเรเตอร์นะคะก็คือเครื่องปั่นไฟตัวนี้แต่ว่าคนซื้อเยอะมากนะคะก็ตอนนี้ก็เก็บไว้ข้างในห้องเก็บของก่อนเพราะว่าคือไฟมาแล้วนะคะเมื่อคืนไฟเพิ่งมาตอนเย็นก็เลยเก็บไว้ในห้องตรงนี้ก่อนเขาจะเติมด้วยน้ำมันนะคะใช้น้ำมันแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเก็บเปลือกไข่ไว้นะคะตรงนี้ก็จะมาถูกแล้วก็ใส่ต้นไม้แล้วก็มีต้นใบชะพลูยังเหมือนเดิมทางงามเหมือนเดิมแล้วก็มีต้นถั่วนะคะสีเหลืองตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะตัดไปทำใบกับผัดกะเพรานะคะพอใบกะเพราพอหลังฝนนะคะจะงามมากเลยเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆจะตัดพรุ่งนี้ก็คือไปทำผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราก็ไทยเบซิลอะค่ะผัดกับจะผัดกับอะไรก็ได้นะคะมีลูกชิ้นนะคะที่แช่ช่องปิดไว้ก็เดี๋ยวจะเอามาทำผัดนะคะตรงนี้ก็ตัดเลยละกันค่ะเห็นไหมคะเนี่ยลูกมะเขือเขาอยู่เตี้ยตรงดินเลยนะคะอันนี้แล้วก็นี้อันหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปผัดเป็นผัดกะเพราได้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆมีอะไรอัปเดตก็เขียนมาได้นะคะว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูรอบๆสวนก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นดงนะคะคือเป็นต้นพริกนะคะที่เอามาปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆซื้อมานะคะจากต้นเล็กตอนนี้เขาก็โตแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเป็นสีแดงก็จะเอาไปให้เพื่อนๆมั่งนะคะเพราะว่าอันนี้เยอะมากค่ะทานไม่หมดเนี่ยไทยชิลีนะคะอันนี้มีลูกมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวรอให้เป็นสีแดงแล้วค่อยตัดแล้วก็มีพวกกะเพราต่างๆนะคะแล้วก็พริกเขางามมากค่ะก็ต้นตะไคร้นะคะมีอัปเดตกันไปแล้วก็มีอันนี้มะเขือเนี่ยนะคะมะเขือเทศลูกเล็กเขาโดนหนอนนะคะหนอนตัวใหญ่ๆเนี่ยมากัดแต่ว่าเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะมะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศสีดาเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างในก็มีต้นถั่วนะคะซึ่งตอนนี้งามมากต้นถั่วเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บมะเขือเทศเนี่ยนะคะก็เก็บไปบ้างแล้วค่ะตอนนี้เขาเริ่มมาอีกแล้วเดี๋ยวเก็บไปหน่อยก็ได้ค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะร่วงนะคะถ้าเผื่อไม่เก็บก็จะพอฝนมาปุ๊บเนี่ยก็จะร่วงอีกเอาเก็บไปละกันค่ะแล้วก็มีใบเตยนะคะใบเตยก็แยกเอาไว้เป็นนี่ค่ะนี้ซื้อมาต้นเดียวนะคะแล้วก็มาแยกเป็นต้นๆ1 2 3แยกได้3ต้นนะคะก็ลองดูอันนี้ต้นเป็นต้องถอนทิ้งนะคะต้นเล็กๆนี่คือวัชพืชที่เราไม่ได้ปลูกเขาก็ถอนทิ้งไปเลยแล้วก็ต้นพริกนะคะตรงนี้เอามาเอาไว้ถ้าเผื่อเพื่อนๆคนไหนนี้มีบอกได้นะคะเนี่ยต้นอย่างเงี้ยเป็นกระถางเล็กๆก็ให้ได้นะคะเพราะว่าง่ายค่ะยกไปอย่างเงี้ยง่ายเลยใครยังไม่มีบอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูอีกจุดหนึ่งนะคะก็เริ่มปลูกเคลนี้เขาก็เคลก็คล้ายๆกับคะน้าบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาจะโดนพวกหนอนเยอะนะคะโจมตีเยอะเลยใบเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพราะเราปลูกแบบไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะอันนี้ผักชีต้นหอมเนี่ยนี่พริกเขาเริ่มนี่จะมีสีแดงแล้วนะคะพริกขี้หนูเริ่มเป็นสีแดงแล้วค่ะก็คืออันนี้ก็เก็บไปผัดกะเพราได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นจัดไอเดียนะคะก็คือมีอันนี้ครกที่ว่าแตกนะคะตำแล้วก็ก้นเขาแตกก็เลยเอามาปลูกต้นบีทรูทเนี่ยนะคะใบก็เป็นสีแดงแล้วก็มีใบมิ้นนะคะสะระแหน่แล้วก็ต้นหอมเนี่ยค่ะต้นหอมต้นเล็กๆอยู่นะคะอย่างนี้ต้นหอมแล้วก็มีอันนี้ก็มะเขือเทศจะเยอะมากเลยเพราะหลังพายุเข้าแล้วเขาก็จะเนี่ยค่ะ คือต้นแผ่ขยายไปอย่างนี้เลยก็ต้องช่วยเขานิดนึงเดี๋ยวต้องเอาไม้มาค้ำเขาไว้นะคะก็ค้ำแต่ว่าไม้เล็กไปละค่ะตอนนี้เขาเริ่มโตขึ้นแล้วค่ะก็อันนี้เริ่มลูกใหญ่ละเดี๋ยวรอให้เป็นลูกใหญ่กว่านี้ทีนะคะแล้วค่อยไปตัดไปทานนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีต้นข่าอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะคะก็มีต้นข่าอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูต้นขากำลังก้าวนะคะก็ซื้อมาที่ว่าเขามีรากติดมาด้วยอะค่ะเนี่ยตั้งแต่เริ่มตรงนี้แล้วก็เขาปลูกขึ้นมาอันนี้เริ่มออกเป็นกี่ต้น3ต้นแล้วนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะปลูกไว้ลองดูนะคะว่าเขาจะโตขนาดไหนกำลังก้าวแล้วก็เหมือนเดิมเคลปีดูแล้วก็เคลไว้ทานใบนะคะทานสลัดแล้วก็มีอันนี้ปลูกสลัดไว้เดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะปลูกเป็นใบสลัดไว้เขาก็เอาหวานไว้เฉยๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากพายุเนี่ยเขาก็อย่างเงี้ยค่ะโตขึ้นมาอย่างนี้แต่ต้องเอาพวกใบไม้อะไรต่างๆที่ร่วงใส่เขาออกนะคะแล้วก็แยกให้เขาก็จะได้โตขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มโตแล้วปลูกตั้งแต่เป็นเมล็ดนะคะแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นแชร์กันนะคะแลกเปลี่ยนกันว่าเพื่อนๆปลูกอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคอมโพสต์ข้างหลังนะคะพวกเปลือกแตงโมอะไรต่างๆเนี่ยเอาใส่คอมโพสต์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเผื่อพอเขาแห้งพออากาศแห้งพออากาศดีๆให้เขาแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็นำมาทำเป็นปุ๋ยได้นะคะคือตรงนี้เนี่ยเป็นไอเดียแชร์กันพวกเปลือกไข่พวกอะไรก็เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ทุบแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้ก็งามดีนะคะ
แล้วเดี๋ยวโชว์เพื่อนๆอีกจุดหนึ่งอัปเดตที่ปลูกต้นถั่วไว้นะคะต้นถั่วก็จะเป็นถั่วน่าจะเป็นถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะฝักจะยาวอย่างนี้ลองบีนส์นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยใบก็จะใหญ่นะคะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะตอนนี้เขาเริ่มใหญ่ขึ้นก็เนี่ยค่ะดอกก็เป็นสีสวยดอกสีม่วงนะคะสวยงามนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนที่ฝักเขาใหญ่นะคะตอนนี้เริ่มมีดอกแล้วค่ะดอกสีม่วงอันนี้มีฝักนะคะฝักสองฝักแล้วนะคะก็ดูการเจริญเติบโตเข้าไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปเยอะนะคะแต่ตอนนี้คือเราก็ขอบเขตจำกัดนะคะก็มีตรงนี้เขาก็เลื้อยแค่จุดตรงนี้เพราะว่าเราทำซุ้มเขาแค่นี้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าซุ้มยาวก็จะเขาจะเหลือไปอีกนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีฝักมาก็ลองดูนะคะว่าเพื่อนๆมีไอเดียอะไรก็มาแชร์กันนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอยู่บ้านเนี่ยให้มีความสุขแล้วก็อัปเดตไปนะคะว่าต้นไม้ต้นไหนโตต้นไหนที่ว่าบางต้นก็ไม่โตนะคะอย่างเช่นบางครั้งก็มีพวกแมลงอะไรเงี้ยมากัดกินเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก็มีเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ปลูกทุกต้นเนี่ยแล้วเขาจะโตนะคะสมมติว่าต้นอย่างเช่นกระหล่ำปลีอย่างเงี้ยหรือว่าหัวต่างๆหัวกระหล่ำอะไรเงี้ยนะคะนี่อันเนี้ยไม่รู้เขาจะเป็นยังไงค่ะอันนี้โดนไปหมดเลยโดนกินใบไปหมดเลยค่ะเหลือแต่ต้นเนี่ยก็เดี๋ยวเอาใบนี้ออกเลยเพราะว่าเขาโดนไปเยอะแหละก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะหัวกระหล่ำแล้วก็ดอกกระหล่ำเนี่ยนะคะก็คือเป็นว่าเราปลูกด้วยกันแล้วก็มีบีทรูทเนี่ยนะคะก็แตงกวาปลูกกับแตงกวาเลยนะคะแล้วก็ลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะโตขึ้นอาจจะปลูกใกล้กันนิดนึงเพราะพื้นที่จำกัดแต่เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะโตขนาดไหนเพราะบางต้นเนี่ยก็มีเนี่ยมีหนอนเข้ามากินแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะคะอันนี้วัชพืชก็ถอนไปตอนนี้ไม่เห็นว่าอะไรแต่ว่าเขาจะมาแอบกินนะคะเนี่ยเราไม่เห็นใบเป็นรูๆเนี่ยค่ะก็อันนี้ไม่โตแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่พริกอันนี้ก็เนี่ยพริกชี้ฟ้าค่ะเริ่มโตแล้วนะคะก็ตัดไปทานได้ทำแกงอะไรได้นะคะหรือผัดทานได้เพื่อนๆมีอัปเดตอะไรก็เขียนในคอมเมนต์มานะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะ Have a great day ค่ะ Take care นะคะบ๊ายบาย Black Beauty นะคะเขาเรียก Black Beauty เองค่ะนะคะอย่างนี้คลาสสิกก็คือตามนี้นะคะเดี๋ยวจะตัดไปค่ะเพราะว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วต้นเขาเตี้ยติดดินก็เลยเดี๋ยวตัดเลยละกันนะคะจับเอามือจับอีกอันหนึ่งแต่พอดีมือถือกล้องนะคะก็ได้มาค่ะใหญ่เท่าฝ่ามือเนี่ยนะคะก็คือถือว่าโอเคค่ะเนี่ยโอเค
ได้เอาไปกินได้แล้วก็เดี๋ยวจะดูอันนี้โอเคไหมหรือว่าเดี๋ยวเขามีลูกเล็กด้วยนะคะหนึ่งลูกแล้วก็ลูกใหญ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวให้เขาอยู่กันกับเป็นแม่เป็นลูกเลยให้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะลูกตรงนี้ก็เลยยังไม่ตัดทิ้งแล้วนะคะเราก็มาดูตรงนี้มันจะมีถั่วเนี่ยตรงนี้นะคะถ้าเปลือกฝักเหลืองเนี่ยก็เก็บไปได้เลยตัดก็ได้ค่ะตัดหรือว่าจะเอามือเนี่ยนะคะเด็ดไปได้แต่บางครั้งก็กลัวว่าพอเราเด็ดแล้วกลัวไปโดนต้นเขานะคะเพราะว่าหลังจากพายุมาเนี่ยรากเขาเริ่มที่จะคือก็ถอนถ้าเผื่อเราไปเด็ดเขาแรงไปเนี่ยก็จะเหมือนถอนเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เลยขอใช้ผักละกันค่ะผักก็เป็นสีเหลืองอย่างนี้นะคะผักเขียวก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวฝักเหลืองอันนี้ก็เก็บมาทานได้เนี่ยฝักเป็นฝักเหลืองเหลืองมียุงเยอะนะคะที่นี่ แล้วก็นี่ก็ฝักเขียวอยู่จะทานฝักเขียวก็ได้นะคะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวจะเก็บเขาไว้เพราะจะเป็นพอเขาโตก็จะเป็นสีเหลืองแบบนั้นนะคะนั่นจะเป็นวันนี้ได้ไม่เยอะค่ะได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวซื้อถั่วไว้แล้วก็จะเอาไปผสมเป็นผัดกะเพรานะคะแล้วก็จะไปเก็บใบกะเพรากันค่ะก็อยู่ตรงนี้จุดนี้นะคะอันนี้กะเพราแดงก็เด็ดยอดไปหรือว่าจะเนี่ยค่ะใบที่ว่าเขาแก่ๆแดงๆเนี่ยนะคะก็เอาไปทำผัดกะเพราจะอร่อยมากเลยค่ะหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากเด็ดไปก็กลิ่นหอมมากเลยนะคะพวกใบกะเพราเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็รสชาติเขาก็เผ็ดด้วยนะคะคือแค่ใส่กะเพราเนี่ยก็รู้สึกรสชาติเขาดีขึ้นเลยอะค่ะเพราะว่าเขาจะทำให้ผัดกะเพราเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็อร่อยมากนะคะก็ได้ล่ะตรงนี้นะคะแล้วก็พอจุดนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยเอาไปผสมกันนะคะก็ไปผัดได้ล่ะผัดถั่วใส่กะเพรานะคะแล้วก็มีถั่วสีเขียวที่ซื้อมาด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็โอเคแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆทำอะไรก็มีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ จะหลบดีมากเลยนะคะพวกหนอนพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวตัดนะคะตัดให้ดูเนี่ยหนอนตัวใหญ่มากเลย
้นมะเขือเทศเนี่ยแห้งเฉาก็เหี่ยวเฉาเป็นสีเหลืองนี้เลยค่ะแต่เขาออกลูกดีนะคะแต่ว่าเขามารบกวนอะไรก็คือทำให้เขาไม่โตค่ะเขาเลยเป็นบอกเพื่อนๆนะคะระวังนิดนึงค่ะหนอนพวกนี้อันตรายมากเลยเนี่ยแต่ว่าลูกเขาใหญ่นะคะลูกมะเขือเทศจะใหญ่แต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยต้องระวังก็คือเนี่ยเจ้าหนอนตัวนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยเหี่ยวเฉาได้เลยค่ะไปใหม่เมื่อกี้เห็นอยู่ลูกสองลูกนะคะเดี๋ยวดูเพราะมันอยู่ข้างในเนี่ยค่ะหนึ่งเนี่ยหนึ่งกลัวเขาจะหล่นเดี๋ยวตัดดีกว่าไหมแน่ใจเองสองอยู่ข้างในจะสุกแบบแดงเลยค่ะมีอีกลูกนึงเดี๋ยวเข้าไปใหม่เพราะว่าเห็นอยู่ว่ามีอีกลูกนึงนี่มีลูกนึงลูกเล็กนะคะก็หมดแล้วมีพวงนึงนะคะแต่ว่าก็ได้ทั้งหมดเนี่ยพวงหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยค่ะแตกนิดนึงเขาสุกจัดนะคะเนี่ยค่ะก็เยอะนะคะวันนี้ใบกะเพราเริ่มเหี่ยวแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านกันไปผัดกะเพรากันค่ะตอนนี้ลืมนะคะผัดกะเพราต้องมีพริกก็เดี๋ยวเด็ดไปสักเม็ด2เม็ดนะคะเดี๋ยวไปสัก2เม็ดแค่นี้ก็เผ็ดแล้วค่ะไข่เบซิลนะคะก็เริ่มเหี่ยวแล้วใบเบซิลนะคะไข่เบซิลแล้วก็มีถั่วนะคะแล้วก็มีถั่วกรีนบีนอยู่ข้างในบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่มาเขือไปด้วยก็เท่านี้ก็ได้อาหารกลางวันละค่ะเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างคะวันนี้เดี๋ยวยังไงโชว์ทางคอมเมนต์ได้นะคะว่าทำอะไรทานกันบ้าง